คือกังวลในแง่หนึ่งก็คือกลัวว่าเขาจะไม่รอบคอบแล้วถ้าจะใช้วิธีการอย่างที่พูดกันอยู่เสมอแขวนเอาไว้ก่อนก็คือแขวนในที่นี้ก็คือเอาไว้ในใจแล้วก็ประกาศผลรับรองเขาไปแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปสอยที่หลังการทำแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดพลาดเพราะถ้าแม้นว่ามันมีข้อร้องเกิดขึ้นในภายหลังเขาก็อาจจะร้องว่ากกต.เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือจริงๆแล้วคุณมีเวลาต้อง24มีนาคุณทำไมต้องไปเร่งวันที่8เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะกติกาที่เรามีอยู่เนี่ยนะเวลานี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าผมพูดตรงๆเลยถ้าแม้นว่ามันจัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จภายใน60วันโดยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่กฎหมายไปขัดหรือไม่ขัดเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญมีทางออกอยู่แล้วทางออกง่ายสุดก็คือรัฐบาลเนี้ยอยู่ในตำแหน่งเขาอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ถูกยุบสภาไม่ได้เป็นการลาออกครับแต่เขาจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองครับแต่เมื่อมีรัฐบาลใหม่เนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณก็ต้องให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเขาเข้ามาลงตำแหน่งเพราะคุณจะพ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลใหม่มาถวายสัตย์พูดกันแบบนี้ที่โอเวอร์แฮงหรืออะไรมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายเลยนะครับพรรคการเมืองเองด้วยนะครับรวมถึงประชาชนด้วยครับผมยืนยันเลยว่าผมคำนวณไว้แต่แรกวันที่ไปออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ในวันเลือกตั้งเนี่ยยังคุยกับน้องๆในสถานีบอกว่าวันนี้เราดีใจมากเลยว่าตัวเลขนั้นน่าจะถึง80ถึง90แต่ไปมาพอยิ่งนับไปตัวเลขมันกลายเป็นลงมาทีแรกนึกว่า 60% ทีแรกนึกว่า 70แต่ยืนยันว่าถ้ามันเกิน80ขึ้นไปเนี่ยภาพของการคำนวณตัวเลขมันจะง่ายกว่านี้เยอะคือหมายความว่าพรรคที่จะชนะเนี่ยจะชนะแบบขาดแบบขาดชัดๆผมถึงยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวความรับผิดชอบของคนไปเลือกตั้งด้วย คุณทำไมไม่ออกไปใช้สิทธิ์อย่างที่คุณอยากจะไป8พฤษภาคม2562ประชาชนจะได้เห็นหน้าส.ส. 95% นับ1เลือกนายกจับกั้วตั้งรัฐบาลท่ามกลางเสียงเฮแต่อดีตกรท.ดร.อมรวานิชวิวัฒน์กลับหวั่นใจการตัดสินใจของฝ่ายกกต.อาจพาการเมืองสู่ปัญหารอบใหม่การเมืองไทยเหมือนจะเดินหน้าอาจจะต้องถอยหลังอีกรอบเปิดอกคุยกับดร.อมรถึงความกังวลพร้อมทบทวนอดีตปัจจุบันอนาคตการเมืองไทยในรายการลิงไซต์การเมืองสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลิงไซต์การเมืองครับวันนี้อยู่กับผมเชือกโชติช่วยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้หลายคนอยู่ในช่วงเวลาของการลุ้นแล้วก็รอคอยความชัดเจนทางการเมืองหลังจากที่เราผ่านการเลือกตั้ง24มีนาคมผ่านมา1เดือนกว่าแล้วแต่ว่าหลายคนยังบอกว่าทำไมมันยังไม่สงบสักทีทำไมอะไรหลายๆอย่างถึงยังไม่มีความชัดเจนนำมาสู่คำถามครับว่าหลังเลือกตั้งประเทศไทยจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยหรือว่าความวุ่นวายกันแน่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเราอยู่กับดร.อมรวานิชวิวัฒน์อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคุณเชือกและท่านผู้ชมครับครับเชื่อว่าคงเป็นคำถามที่หลายคนติดอยู่ในใจตอนนี้อาจารย์ฮะครับเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเดือนกว่าๆแล้วก็อยู่ในห้วงที่หลายคนกำลังจับตาดูการประกาศรับรองส.ส.ทั้งหลายด้วยทีนี้ความชัดเจนการเมืองหลังจากนี้โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะอาจารย์ฮะครับดูเหมือนก็ยังไม่ชัดยังไม่แน่จะใครจะไปอยู่ฝ่ายไหนหรือแม้กระทั่งสถานการณ์ที่แต่ละพรรคการเมืองกำลังฟ้องร้องกันเรื่องคุณสมบัติเองบางคนคิดไปขนาดถึงบอกว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือเปล่านะครับมุมมองอาจารย์มองไงทุกอย่างเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเวลานี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเนี่ยในฉบับปัจจุบันเราไม่ได้ประกาศผลได้ทันทีต้องเรียนอย่างนั้นว่าเราต้องได้ร้อยละ95ไปก่อนทีนี้ร้อยละ95เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเยอะตามความเห็นของกกต.เองเนี่ยเราไม่ได้มองวันที่8ที่9เรามองว่าเรานับ60วันหลังวันที่24มีนาซึ่งเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปเพราะฉะนั้นวันที่จะครบ60วันตามกฎหมายเนี่ยก็จะตรงกับ24พฤษภาคมเพราะนั้นเวลาไปอีกเพราะนั้นยังมีเวลาเราจึงไม่อยากให้กกต.เนี่ยเร่งประกาศผลเพราะว่าการเร่งประกาศผลเนี่ยมันจะทำให้ผู้ที่ได้รับการรับรองผลเนี่ยมีสภาพเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาจจะได้ใบส.ส.เบอร์นู้นเบอร์นี้อะไรที่เขาเรียกกันนะครับเอกสิทธิ์คุ้มครองจะเกิดขึ้นทันทีเลยครับแล้วเราก็เห็นตัวอย่างของความผิดพลาดในการตัดสินใจทางการเมืองอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างกรณีโฮปเวลก็ดีกรณีค่าโง่โน่นนี่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมันทำความเสียหายให้บ้านเมืองเนี่ยนับแสนล้านบาทแล้วครับม
มายความว่ากกต.ขออภัยกรท.ยังไม่อยากให้ประกาศผลวันที่9พฤษภาผมอาจจะไม่อยากเรียกว่าเป็นกรท.แต่หมายถึงว่าในมุมมองกรท.เนี่ยเรายืนยันว่าไอ้การครบ150วันที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จเนี่ยมันไม่ได้รวมถึงการประกาศผลทีนี้มีมุมมองของบางท่านเนี่ยไปมองว่า150วันนับจากวันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญครบ4ฉบับเมื่อ11ธันวาครับมันจะไปครบ150วันวันที่8หรือวันที่9เนี่ยครับวันที่9พฤษภาดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้กกต.เนี่ยเร่งที่จะประกาศผลให้ได้ภายในวันที่9ซึ่งเขาคิดว่าจะได้ป้องกันปัญหาจะได้ไม่เสี่ยงอยู่ในเซฟโซนไว้ก่อนเซฟโซนแต่ว่าเราก็ยืนยันในฐานะคนที่ร่างเองเนี่ยเราก็ร่างกันทั้งไอ้กฎหมายลูกรวมไปถึงรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการประกาศผลการเลือกตั้งเราก็ยืนยันว่ามันจะทำได้หลังจากวันที่24มีนาอีก60วันเรายืนยันมาโดยตลอดแบบนี้อาจารย์แต่ไหนๆกกต.ก็จะประกาศช่วง8ถึง9พฤษภาคมนี้ไม่ว่ากันครับถ้าประกาศออกมาแล้วความกังวลสำหรับในมุมมองของอดีตกรท.เองนี่นะฮะมองไงบ้างฮะคือกังวลในแง่หนึ่งก็คือกลัวว่าเขาจะไม่รอบคอบครับแล้วถ้าจะใช้วิธีการอย่างที่พูดกันอยู่เสมอแขวนเอาไว้ก่อนก็คือแขวนในที่นี้ก็คือเอาไว้ในใจแล้วก็ประกาศผลรับรองเขาไปแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปสอยที่หลังการทำแบบนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดพลาดเพราะถ้าหากคุณจะรีบประกาศโดยคิดว่ายังไงไม่เป็นไรอ่ะครบคุณคิดว่าเดทไลน์มันอยู่วันที่9ยังไงไงก็ต้องประกาศเพราะนั้นอาจจะมีอยู่ในมือ5 60คดีอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเวลาเราภายในปีนึงเราค่อยไปสอยเขาก็ได้อย่างนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากเพราะถ้าแม้ว่ามันมีข้อร้องเกิดขึ้นในภายหลังเขาก็อาจจะร้องว่ากกต.เนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าคุณมีเวลาเหลือเฟือจริงๆแล้วคุณมีเวลาต้อง24มีนาคุณทำไมต้องไปเร่งวันที่8เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเจตนาเราไม่รู้มันอาจจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่รู้ก็ได้ที่เขาจะต้องทำภายในวันนั้นอันนี้ยกประโยชน์ให้เขาแต่หมายความว่าถ้าโดยความไม่รู้ของเราในเวลานี้เนี่ยเราเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งประกาศในวันที่8หรือวันที่9ที่ว่าอาจารย์แม้กระทั่งหลายคนสงสัยมุมกฎหมายในแง่ของเอกสิทธิ์การคุ้มครองของตัวส.ส.เองสมมติกกต.ประกาศรับรองไปแล้วเผื่อมีเรื่องของคุณสมบัติหรือคดีต่างๆเกิดขึ้นมันจะทำให้ระยะเวลาการทอดยาวเรื่องของการเอาผิดมันยาวไว้อีกไหมฮะมันก็มีผลแน่นอนตรงนั้นแต่ว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยบางทีมันยิ่งทอดยาวมันก็จะเขาเรียกว่าเสื่อมคุณภาพคนที่เคยรู้เคยเห็นก็อาจจะบอกว่าเริ่มเห็นลางๆแล้วอาจจะมีอะไรมาหล่นทับเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเยอะแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเขาไปได้เอกสิทธิ์คุ้มครองมันเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่24มีนาเลยนะฮะมันไม่ได้หมายถึงว่านับวันที่8ที่9อ๋อมันย้อนหลังไปด้วยไม่ฮะตามรัฐนูลเขียนไว้อย่างนั้นว่าสภาพหรือสมาชิกภาพเนี่ยนับตั้งแต่วันได้รับเลือกตั้งวันได้รับเลือกตั้งก็คือวันที่24มีนาครับแต่การรับรองเนี่ยเขาก็ต้องตรวจสอบครับแต่ก็ต้องถือวันที่24ที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเป็นวันรับรองแล้วระหว่างนี้ก็อาจจะทำผิดอะไรมาก่อนหน้าที่จะมาถึงวันรับรองเขาก็ต้องได้รับสิทธิ์คุ้มครองไปด้วยตรงนี้เป็นปัญหาเยอะผมเลยก็ถ้าไม่ได้มีอะไรสำคัญขนาดที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็วิงวอนให้กกต.ใช้ความรอบคอบครับแล้วก็ใช้ความพิถีพิถันมีเวลาอีกประมาณร่วม2สัปดาห์ยังมีเวลาต้องเยอะก็ค่อยๆประกาศไปประเด็นสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนคงจับตากันอยู่คือวันที่8พฤษภาคมนี้ฮะทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญท่านก็จะมีมติออกมาและที่ผู้ตรวจการท่านยื่นไปเรื่องของมาตรา128จะขัดกับมาตรา91ของรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนี้ต้องถามอาจารย์จริงๆในฐานะคนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60ออกมาเนี่ยอาจารย์มุมมองต่อมาตรานี้เรื่องของสูตรคำนวณการเลือกตั้งคิดไหมฮะตอนร่างมันจะมีปัญหาถึงขนาดนี้เราคิดอยู่แล้วว่ามีปัญหาแต่ว่าเรายุติปัญหากันตั้งแต่ก่อนจะประกาศใช้กฎหมายครับเพราะว่าสูตรต่างๆนี้มันสำเร็จแล้วแต่เราก็ยังสงสัยว่าทำไมจู่ๆหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยทางกกต.ถึงไปมีการให้ข่าวว่ายังไม่ทราบว่าจะใช้สูตรไหนนะซึ่งเวลานี้เนี่ยมีการส่งเอกสารต่างๆที่เป็นบันทึกการประชุมซึ่งน่าจะเอาไปประกบกับสิ่งที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ทางศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยสาระสำคัญน่าจะเป็นเรื่องของคะแนนพึงมีไหมฮะใช่ครับก็เรียนอย่างนี้ว่าทางกรท.เนี่ยยืนยันว่ามันไม่ได้ขัดด้วยเหตุผลที่ว่ารัฐธรรมนูญร่างอย่างนั้นแล้วการเขียนสูตรคำนวณเนี่ยมันก็ล้อตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแต่นะฮะ
แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญจะมองว่ามันมีนัยยะซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในตัวที่สว.สส.พึงมีว่าจะต้องเอาเกณฑ์ 71,000 ที่เป็นตัวเลขณคราวนี้นะครับก็ต้องยอมรับแต่ยืนยันว่ากลธ.ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งผมก็มีส่วนร่างด้วยเพราะว่าผมเป็นรองประธานจากเป็นรองคนที่1ประธานก็คือท่านประพันธ์ในเวลานั้นเราก็ล้อตามมาตราต่างๆในมาตรา128เนี่ยเขียนยังไงเราก็ว่ากันอนุมาตรานั้นว่าอย่างนี้ก็ทำสู่ตามอนุมาตราต่างๆเพราะนั้นจึงเรียนว่าเราล่างกฎหมายเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้ขัดเพราะเราล่างตามตัวรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทแล้วก็ล่างตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายลูกล้อตามแบบนั้นแต่ว่าถ้าการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะมองว่าในมาตราบางมาตราหรือในนัยยะต่างๆที่อยู่ในอนุมาตราในมาตรา128ของพ.ร.ป.ส.ส.เนี่ยมันขัดกับเจตนารมณ์ท่านอาจจะมองว่าไม่ได้หรอกเจตนารมณ์ของส.ส.พึงมีเนี่ยมันต้องเอา500หารบัตรดีแล้วก็ตัวเลขนี้เลยมันไม่ควรจะต่อโอเวอร์แฮงก็ไม่เป็นไรโอเวอร์แฮงคุณก็ไปจัดสรรให้กับคนที่เขาเป็นพรรคที่ได้ครับก็ให้เขาได้ตามอัตราส่วนไปคุณต้องบีบยังไงให้มันได้ตามนั้นแต่มันจะไม่ปัดเศษลงไปถึงพักเล็กๆครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่อาจคาดเดาได้แล้วทีนี้ถ้าท่านมองว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็หมายความว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใช้การไม่ได้ต้องไปร่างใหม่ครับอาจารย์ในคำร้องที่มีคนยื่นไปก็คือเขาบอกว่าพ.ร.ป.ส.ส.มันมีการขยายข้อความเพิ่มเติมออกไปอีกเยอะตรงนี้น่าเป็นห่วงไหมฮะก็อาจจะต้องไปดูไปถึงตัวกฎหมายที่มีการผ่านกรรมธิการของสนช.ครับเพราะในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการไปปรับแก้บางเรื่องอยู่ในตรงนั้นด้วยอ๋อฮะก็ต้องไปดูกันว่าไอ้ตรงปรับแก้เนี่ยมันไปปรับแก้กันพิลึกพิลั่นขนาดนั้นหรือไม่นะฮะที่ทำให้ถึงขนาดมันเบี่ยงเบนไปจากเจตนารมณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังต้องเผื่อใจไว้แต่ไม่ต้องห่วงครับกฎหมายคราวนี้เนี่ยเรายืนยันว่าการร่างรัฐธรรมนูญพิเศษคราวนี้คือไม่มีทางตันยังไงก็ไม่ได้ถึงขนาดเดดล็อกเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมันใช้การไม่ได้จริงเนี่ยก็ต้องไปร่างไปแก้ใหม่แล้วก็กรอบเวลา60วันก็ต้องไปเริ่มนับกันเมื่อมีสูตรคำนวณที่ถูกต้องแล้วครับอันนี้ขออนุญาตถามตรงๆนะจ๊ะสูตรที่อยู่ในใจกรทคือสูตรที่อาจจะบางพักได้ 20,000 30,000 คะแนนคือมีคนคำนวณมาแล้วได้ประมาณ20กว่าพักครับหมายถึงสูตรนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้กรทเขายืนยันสูตรนี้ไปแต่ว่าเรื่องนี้เราถึงบอกว่าเรื่องนี้เราไปผูกมัดไม่ได้เพราะกรทเนี่ยเป็นคนล่างแต่ว่าการชี้ขาดไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญพูดแบบนี้เดี๋ยวกกต.ก็จะคิดอีกแล้วบอกว่าก็ผมก็คิดถูกแล้วที่ผมจะต้องประกาศวันที่8เพราะว่าคนชี้อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็แล้วแต่จะมองอาจารย์ขออนุญาตอะไรที่ทำให้กกต.ท่านลังเลใจเพราะว่าสูตรที่กรทคิดออกมาก็เหมือนมีการเผยแพร่ตัวอย่างให้สื่อมวลชนดูอยู่แล้วเรื่องการคำนวณแล้วทำไมกกต.ท่านยังเหมือนอารมณ์ความรู้สึกคนที่เฝ้าดูอยู่เอ๊ะเหมือนท่านยังภาวะพะวงหลังจากที่มีนักวิชาการหรือหลายพรรคการเมืองพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่านี่นะมันจะเกินคะแนนพึงมีเนี่ยครับก็เรียนอย่างนี้ว่าอันนี้ก็คืออนุญาตให้แทรกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะก็หมายความว่าเรื่องที่กกต.กังวลเนี่ยเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแล้วเสียงบางเสียงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในกกต.มาเดิมก็พาดพิงก็คงรู้กันอดีตกกต.หลายท่านท่านหนึ่งก็หลายท่านด้วยใช่เพราะระยะหลังก็จะมีหลายๆท่านออกมาให้ความเห็นแล้วที่สำคัญก็คือกกต.ชุดนี้ก็เป็นชุดที่มาใหม่มารับงานใหม่ก็อาจจะขาดประสบการณ์แล้วกันแต่ความรู้ความสามารถผมเชื่อว่าท่านมีเพียบพร้อมแต่ประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นครั้งแรกท่านก็อาจจะถูกท้วงติงว่าเดี๋ยวระวังนะจะติดคุกติดตารางอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากติดคุกติดตารางอยู่แล้วท่านก็อาจจะต้องการความมั่นใจเพื่อความชัวร์เพื่อความมั่นใจว่ามันจะไม่ไปถึงกับเสียหายถึงขนาดร้ายแรงอย่างนั้นนะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้มีการโยนหินกลับมาสอบถามสาธารณะแล้วระยะหลังเนี่ยก็เลยกลายเป็นมีนักคณิตศาสตร์มีราชบัณฑิตมีอดีตรัฐมนตรีคลังกระทรวงการคลังมีอดีตผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการออกมาเยอะแยะทั้งนักกฎหมายนักอะไรต่อนักอะไรออกมาช่วยคำนวณกันเยอะแยะไปหมดเลยเวลานี้โอ้แม้กระทั่งนักคณิตศาสตร์ออกมาพูดด้วยมาออกมาเลยฮะแล้วบางคนทำคลิปทำอะไรโอ้เราผมก็ดูอยู่หลายคลิปอยู่อาจารย์ท้าทายที่สุด8พฤษภาศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่ามาตราเนี่ย128ไปขัดกับมาตรา90จริงๆมันทำให้การเลือกตั้งที่ผ่านมา24มีนามันจะเป็นโมฆะมันไม่ถึงโมฆะเราวินิจฉัยแล้วว่า
ก็หลักการก็คือต้องไปล่างหรือไปปรับแก้ในบางส่วนโดยเฉพาะไอ้สูตรคำนวณถ้ามันไปฟาวที่สูตรคำนวณเนี่ยก็ไปแก้ที่สูตรคำนวณแต่ว่าไอ้บทต้นๆหมื่นเรื่อยมาเนี่ยมันไม่ได้ฟาวไปด้วยมันอาจจะไปเพี้ยนเฉพาะตรงนี้เราก็แก้เฉพาะตรงนี้พอแก้เสร็จปั๊บกระบวนการคำนวณก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ในหลักของกฎหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่มีใครผิดกกต.ก็ไม่ต้องไปกลัวว่าตัวเองจะติดคุกเพราะว่ากฎหมายผิดไม่เกี่ยวไม่มีใครผิดเลยฮะกกต.ก็กรท.ก็อาจจะเสียหน้าโดยเฉพาะผมซึ่งเป็นคนร่างกฎหมายด้วยเนี่ยแต่อย่าลืมนะฮะมันต้องไปดูว่ามันเป็นไปพลาดตรงไหนเพราะว่าเรามีกระบวนการตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่สนช.ไปตั้งกรรมธิการถ้ามันก่อนหน้านั้นไม่ฟาวเราก็ยังยิ้มได้แต่ว่ามันไปฟาวตรงที่กรรมธิการเข้าไปแก้ภายหลังเนี่ยมันก็อาจจะต้องไม่ได้โยนเผือกร้อนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมธิการที่ต้องรับผิดชอบตรงนั้นห่วงเวลาหลังจากที่ศาลท่านฟันมาแล้วสมมติว่าผิดนะฮะครับระยะเวลาในการแก้กฎหมายตรงนี้นานไหมฮะมันจะทันประกาศผลเลือกตั้งไม่มีข้อกำหนดไว้เลยครับยืนยันเพราะนั้นท่านก็ใช้เวลาแต่ว่าก็ไม่ควรชักช้าไม่ควรชักช้าตรงนี้อาจารย์หลายคนเป็นห่วงอู้เผื่อถ้าจะทอดยาวออกไปแล้วยิ่งอยู่ยาวบางคนเป็นห่วงลุงตู่จะอยู่ต่อนานหรือเปล่าผมคิดว่าโดยจริยธรรมเนี่ยเอางั้นแล้วกันท่านเองก็คงไม่ได้ต้องการจะให้เรื่องนี้มาเป็นพันธะหรือว่ามาเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านต้องอยู่ยาวแบบนั้นแต่การอยู่ยาวเนี่ยรัฐธรรมนูญก็เขียนไว้แล้วว่าถ้ามันประกาศผลไม่ได้แล้วก็เลือกตั้งไม่แล้วเสร็จโดยไม่ใช่เป็นเรื่องของการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะโดยตกลงกันไม่ได้ระหว่างการเมืองเนี่ยคุณลุงอยู่ยาวอยู่แล้วรัฐธรรมนูญไม่ต้องเขียนชัดเจนขนาดนั้นแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยที่ไม่เขียนชัดเจนเพราะเขากลัวทางตันนี่คือเหตุผลแต่ถ้ากฎหมายมันขัดต่อเจตนารมณ์เนี่ยก็คือพอร่างใหม่แก้ไขเรียบร้อยในเฉพาะตรงส่วนนั้นพอมีการคำนวณสูตรที่ยอมรับได้กันทั่วกันแล้วเนี่ยก็เอาไปคำนวณอัตราส่วนของพรรคที่จะได้150คนตรงนั้นพอได้ตัวเลขก็มารวมทีนี้ก็รออาจจะเร็วก็ได้ครับพอประกาศปั๊บคำนวณมันวันเดียวก็เสร็จแล้วอาจจะชั่วโมงเดียวเพราะว่าสูตรเนี่ยเขารอไว้เรียบร้อยแล้วมันไม่ได้ช้าอะไรแค่คอกมาก็หยิบมาใช้เลยพอแล้วบอกเอาแน่แล้วนะงั้นพรุ่งนี้ประกาศผลเลยรับรองอย่างเงี้ยก็เชื่อว่าห้วงเวลาที่จะทำการแก้ไขกฎหมายให้มันถูกต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญรวมถึงการเคาะสูตรออกมาคงใช้เวลาไม่นานคาดว่าไม่นานรวมถึงทันภายในกรอบ60วันด้วยไหมอาจารย์อาจจะไม่รู้ว่าจะเร็วถึงขนาดนั้นไหมมันมีกระบวนการที่มันจะต้องคือกระบวนการแก้กฎหมายเนี่ยมันจะเร่งรัดมากก็ไม่ได้ครับแต่ทีนี้ผมคิดว่ายังไงถ้าเลย60วันตรงนี้ก็ไม่ฟาวคราวนี้ไม่เป็นโมฆะก็ในเมื่อรัฐธรรมนูญเขาประกาศว่ามันต้องไม่เกินกรอบถูกต้องครับไม่ใช่เหรอฮะอาจารย์ถูกแต่เรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยในกรณีกฎหมายขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญครับซึ่งก็อย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะทำให้หลายคนหน้าแดง คือมีความอับอายเล็กน้อย แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลไปถึงการเป็นโมฆะของการเลือกตั้งเพราะมันไม่ใช่เป็นความผิดของการจัดการเลือกตั้งเลย มันเป็นความผิดที่ข้อกฎหมาย ดังนั้นการนับเงื่อนเวลาเนี่ยจะไปเริ่มนับใหม่เมื่อกฎหมายแล้วเสร็จอ๋อเริ่มนับตรงนั้นใหม่เริ่มนับไม่ได้แล้วเสร็จครับเริ่มใช่ครับเริ่มนับเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้มีการคำนวณการกระบวนการ60วันก็เป็นนับใหม่อาจารย์ฮะทั้งหมดทั้งมวลที่เนี่ยเรื่องสูตรเลือกตั้งเอ่ยหรือว่าเรื่องของการคำนวณต่างๆนานาเรื่องของการตั้งรัฐบาลก็ยังปริ่มเปี่ยมน้ำอยู่นะครับเขาบอกว่ามันเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2560จงใจให้เกิดวิกฤตแบบนี้หรือเปล่าคือก็โดนถามอย่างนี้มาเยอะแต่ยืนยันถ้าจะย้อนไปเรื่องเมื่อกี้สักเล็กน้อยเขาเรียกว่า act of god นะฮะเป็นภาษากฎหมายที่ทุกคนรู้ดีก็คือเหตุสุดวิสัยที่ว่าเนี่ยมันไม่มีใครไปทำอะไรเลยทุกอย่างมันเป็นไปตามตัวบทกฎหมายเป็นไปตามกระบวนการบังเอิญขบุถ้ายิ่งไปมีปัญหาตรงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญขัดต่อเจตนาด้วยเนี่ยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆเลยเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของมนุษย์แล้วมันเป็นเรื่องสุดวิสัยก็ยอมรับเป็นความผิดพลาดของคนล่างบางส่วน นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ส่งผลไปถึงการเป็นโมฆะแล้วก็ไม่ได้เป็นเจตนารมณ์ของคนล่างที่จะต้องการยื้อเวลาหรือว่าทำให้เกิดความโกลาหลโอลหม่านแบบนี้เพราะเราคิดอยู่เหมือนกันแต่แรกว่าการนับคะแนนคราวนี้มันจะมีปัญหาเราถึงบอกให้กกต.เนี่ยช่วยไปวางหลักเกณฑ์ในการที่จะอธิบายให้ประชาชนหรือสาธารณะได้รับรู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงครับอาจารย์แต่การออกแบบสูตรเลือกตั้งมาแบบนี้คือบรรดานักรัฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมศาสตร์เชิงสถาบันทางการเมืองเขาก็มองเห็นสูตรปุ๊บรู้เลยว่ามันจะเกิดทุกคะแนนเสียงมันมีค่าก็จริงแต่ว่า
มันไม่มีพรรคไหนที่สามารถตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้มันจะเกิดการของเรื่องการซื้อตัวเรื่องของงูเห่าเกิดขึ้นนี่แหละเป็นความจงใจของผู้ร่างหรือเปล่าไม่ใช่ครับเรียนอย่างนี้ว่าการที่เราต้องใช้สูตรนี้เนี่ยมันเป็นภาคบังคับเลยเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมันมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสถาบันทางการเมืองให้เกิดขึ้นทั้งเรื่องพายมาล่งพายมารีอะไรที่เขาไปว่ากันภายหลังเนี่ยนะครับรวมไปถึงการได้มาซึ่งกรรมการบริหารพรรคหัวหน้าพรรคคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามทุกอย่างเนี่ยมันประมวลเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้วิธีการได้มาซึ่งสสแบบที่เราทำเนี่ย มันจะไม่สมกับเจตนารมณ์ที่เราวางไว้อันนี้เรียนด้วยความเคารพแล้วเราไม่ได้ไปลอกเยอรมันมาหลายคนก็ประกาศหาว่าเนี่ยเป็นเพราะเราไปลอกเยอรมันแล้วก็เอามากระท่อนกระแท่นไม่ใช่พอเราล่างเสร็จแล้วเราไปดูสิว่ามันไปซ้ำกับหรือไปเหมือนกับของใครในโลกนี้บ้างก็บังเอิญไปคล้ายเยอรมันบางส่วนไปคล้ายเม็กซิโกอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้มีการลอกแล้วก็ต้องยอมรับว่าในกระบวนการของการใช้สูตรคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้สูตรนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ตัวเลขคือตัวเลขที่ได้มาคราวนี้ดีกว่าตัวเลขที่ได้มาคราวนี้ที่บอกว่ามีเป็นปัญหาเนี่ยที่โอเวอร์แฮงหรืออะไรมันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายเลยนะครับพรรคการเมืองเองด้วยนะครับรวมถึงประชาชนด้วยผมยืนยันเลยว่าผมคำนวณไว้แต่แรกวันที่ไปออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ในวันเลือกตั้งเนี่ยยังคุยกับน้องๆในสถานีบอกว่าวันนี้เราดีใจมากเลยว่าตัวเลขนั้นน่าจะถึง80ถึง90แต่ไปๆมาพอยิ่งนับไปตัวเลขมันกลายเป็นลงมาทีแรกนึกว่า 60% ทีแรกนึกว่า70ครับแต่ณวันนี้มัน70กว่าๆครับแต่ยืนยันว่าถ้ามันเกิน80ขึ้นไปเนี่ยภาพของการคำนวณตัวเลขมันจะง่ายกว่านี้เยอะคือหมายความว่าพรรคที่จะชนะเนี่ยจะชนะแบบขาดแบบขาดชัดๆ เพราะว่าคราวนี้ที่ลังเล 50% ลังเลอยู่เนี่ยถ้าคนลังเลไปใช้สิทธิ์กันจริงๆเนี่ย ตัวเลขมันจะกระเถิบขึ้นไปถึงประมาณ 80-90% แต่วันนี้คนลังเลก็ไปอยู่แต่ไปกระท่อนกระแท่นไปยังไม่ครบคนที่บอกว่าไม่ยังไม่ตัดสินใจอ่ะที่ว่าอย่างนั้นพอไม่ตัดสินใจไปไม่ครบเนี่ยตัวเลขมันก็ก้ำกึ่งกันแบบนี้แต่ตัวเลขที่ก้ำกึ่งพอไปเนี่ยผมยืนยันว่าเขาจะเทให้พวกนี้ในใจเขาคิดอยู่ฝ่ายนึงอยู่แล้วแต่ไม่รู้ฝ่ายใดก็แล้วกันคือจะเทให้ทางเอาง่ายๆฝ่ายเพื่อไทยหรือจะเทไปให้พลังประชารัฐแบบนั้น อยู่แค่นั้นเองไม่ได้มีตัวเลือกพรรคเล็กพรรคน้อยย่อยๆตรงที่มาตรงนี้หรอกนะแต่ว่าถ้าเขาขาดไปแล้วเนี่ยกระบวนการคำนวณเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ผมถึงยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนร่างรัฐธรรมนูญทำเกี่ยวความรับผิดชอบของคนไปเลือกตั้งด้วย คุณทำไมไม่ออกไปใช้สิทธิ์อย่างที่คุณอยากจะไปก็ต้องไปให้เยอะๆแล้วการหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวันนี้มันก็มีส่วนได้ส่วนเสียที่เขาทำตัวเขาเองการที่เขาไปแตกสาขาย่อยๆรวมกันแล้วเนี่ยตัวเลขไม่ได้มากกว่าที่คิดไว้เลยนะฮะฐานเสียงแต่ละฝ่ายยังเท่าเดิมมันรวมกันเข้ามาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าเดิมที่อยู่พรรคเดียวๆด้วยซ้ำถ้าเขาอยู่พรรคเดียวๆแบบเดิมเนี่ย บางทีเขาจะเทใจให้ 100% เลย คุณไปแตกเพื่อให้ไปอยู่เพื่อชาติเพื่อเราเพื่อเขาอะไรต่างๆ เยอะแยะไปหมดอย่างนี้เนี่ยแต่มันก็เป็นผลมาจากกติกาที่ร่างออกมาเพื่อเอื้อมันจะต้องแตกแบงค์พันถึงจะได้ส.ส.เยอะนี่ฮะอาจารย์เขาเข้าใจผิดไงฮะ เพราะว่าเรามาคำนวณแล้วเนี่ย เห็นได้ให้ได้ชัดเลย แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ผมถือซะว่ากรณีของพรรคเพื่อที่โดนยุบไปอ่ะนะฮะตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่โดนยุบมันก็อาจจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นก็ได้แต่ณวันนี้เมื่อเรารวมแล้วเนี่ยตัวเลขเขายังได้น้อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเสียพลพรรคตรงนั้นไปแต่เท่าที่เราดูแล้วเนี่ยหน้าตาของพรรคที่เกิดขึ้นใหม่ก็อย่างเช่นอนาคตใหม่ซึ่งเดิมทีเราคิดว่ามากแต่ไม่คิดว่าจะถึง80ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวแปรที่ถ้าจะยอมรับความจริงนะฮะอนาคตใหม่กับเพื่อไทยก็มาเป็นออนไลน์เป็นพรรคพันธมิตรกันอยู่แล้วก็ถ้าจะพูดโดยภาพรวมก็คือพรรคเดียวกันเพราะนั้นรวมตัวเลขรวมก็ได้ไม่น้อยนะครับได้ไม่น้อยเหมือนอาจารย์จะบอกว่าที่ทำให้แต่ละฝ่ายยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เสียงค่อนข้างสูสีกันส่วนหนึ่งจะไปโทษเรื่องของระเบียบระบอบกติกาอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นเรื่องของการกระตือรือร้นของคนออกมาใช้สิทธิ์รวมถึงกลยุทธ์การแตกพรรคแตกแบงค์พันประกอบกันของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเองซึ่งมันก่อให้เกิดปัญหาพัวพันไปถึงตัวเขาครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าถ้าเขาไม่ถูกยุบก็ต้องรู้ว่าสาเหตุโดนยุบเพราะอะไรก็ว่ากันไปแล้วตรงนั้น
ไม่โดนยุบเนี่ยบางทีเขาตั้งรัฐบาลได้แล้วนะเวลานี้เนี่ยถูกไหมครับพลังเพื่อพลังที่โดนยุบไปก็ไม่แน่ใจอาจารย์ยังมีเสียงสว250ที่โหวตนายกได้แต่อย่างน้อยแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันทำให้อำนาจในการพูดต่อสาธารณะเนี่ยมันมีน้ำหนักมากเพราะว่าตัวเลขสสเขาจะเกินปิ่มน้ำมาแต่คราวนี้เนี่ยมันก้ำกึ่งกันทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกป๊อปปูล่าโหวตผมมากกว่าผมมีสิทธิ์ตั้งก่อนอีกฝ่ายหนึ่งบอกผมสสเขตมากกว่าต้องให้ผมก่อนสิอะไรเงี้ยอาจารย์สมมติว่าเพื่อไทยได้เกินได้สสเกิน250จริงๆครับมีความชอบธรรมที่จะตั้งรัฐบาลไหมฮะคือผมคิดว่าตามกฎกติกาใหม่เนี่ยครับเรารู้กันอยู่แล้วพูดกันโดยไม่ได้เอาสีข้างเข้าถูกันเลยเนี่ย เราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำกันที่สภาแล้วต้องใช้เสียง750ในการตั้งรัฐบาลครับก็คือต้องมีนายกขึ้นมาก่อนครับถ้าไม่ได้นายกมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะนายกจะเป็นคนที่ไปฟอร์มรัฐบาลขึ้นนี่ก็คือที่มาของนายกรัฐมนตรีด้วยเสียง750ครับกึ่งหนึ่งคือ350ครับ56ใช่ไหมฮะ376ครับต้องได้376ครับถ้ามันเป็นแบบนี้โอเคต่างฝ่ายมันไม่ใช่250ใช่กึ่งกันทางออกมันจะเป็นยังไงฮะเอาณสถานการณ์ตอนนี้8พฤษภาเคาะสูตรอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ละฝ่ายก็มีสสในมือก็คงไม่แตกต่างจากที่คาดการณ์กันไว้ครับครับแต่ทีนี้มันก็ยังอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าฝั่งพลังประชารัฐเองจะรวมกับเสียงสวอันนี้ก็มีโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อก็สูงครับแต่ทีนี้การทำงานในสภาจะยากหรือเปล่าถูกต้องคือถ้าตราบเท่าที่คุณประยุทธ์เนี่ยยังได้ไม่ถึง300ในสภาเนี่ยครับผมว่าเสียวสันหลังจริงๆเพราะว่าสสเนี่ย50คนนี่ใช้เงินไม่มากเลยนะฮะเราไม่ได้พูดว่าใครจะซื้อเราไม่รู้ว่าใครจะซื้อใครแต่อันนี้เราพูดถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วมนุษย์เนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์คนมนุษย์เผ่าพันธุ์เราเนี่ยโฮโมเซเปียนทุกวันนี้มันก็ยังเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์นี้อยู่มันน่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นปรากฏการณ์นี้มันเลี่ยงไม่ได้เลยความยากความอยากไม่ความยากความอยากได้อยากมีความโลภกิเลสตัณหาของมนุษย์เนี่ยมันถูกซื้อได้อยู่แล้วแล้ว50คนเนี่ยใช้เงินเต็มที่สมมติผม500ล้านคนละ10ล้านเนี่ยเงินจำนวนนี้ไม่ได้มากสำหรับคนที่เขาคุ้มที่จะโค่นรัฐบาลถ้าเขาเป็นฝ่ายค้านอาจารย์พูดแบบนี้แปลว่าการปฏิรูปการเมืองการร่างรัฐธรรมนูญมาเพื่อปราบโกงกำจัดนักการเมืองที่ไม่ดีก็ไม่ประสบผลสำเร็จจริงจริงมันยังไม่ได้ทำถึงครึ่งหนึ่งที่เราต้องการในการดำเนินแนววิธีการผมพูดทั้งสองฝั่งเลยนะครับครับฝั่งที่ไปดึงเสียงคนนู้นคนนี้เข้ามาเนี่ยนะซึ่งกระทั่งมาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่เราเขียนในรัฐธรรมนูญนะครับแต่เอาล่ะเราไม่สามารถไปพิสูจน์ได้ว่าเขาใช้ทุกคนที่มาเนี่ยเขาบอกว่าผมมาด้วยใจผมเห็นอนาคตถ้ามาอยู่กับพรรคนี้แล้วเนี่ยบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงโอ้โหเขาพูดคำหวานกันมาแบบนี้เขาไม่เคยบอกเลยว่าเนี่ยผมมีคนมาเอาพูดไม่ได้พูดผิดนะมาก็นั่นดิผมก็ไม่รู้กับก็แต่มีคนพูดว่าเขาดูดกันมาด้วยวิธีแบบนี้ครับนะมันไม่ใช่วิธีการตามระบอบประชาธิปไตยที่เราเขียนไว้ในขณะเดียวกันไอการแตกแบงค์ย่อยแบงค์พันแบงค์ร้อยเนี่ยมันยอมรับว่าเราก็เคยคิดเพราะว่ามีส.ส.ในพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยมาบอกว่าอาจารย์ร่างแบบนี้เนี่ยผมทำแบบนี้ได้นะเขาเคยมาพูดให้ฟังแต่เราก็คิดว่าก็ลองดูแล้วกันนะแต่ว่าเราเขียนไว้ในกติกาว่าถ้าจับได้ไล่ทันแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ไม่ทำตามหน้าที่ที่จะมาฟ้องดำเนินคดีคนที่รู้ที่เห็นก็กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนก็ไม่มาร้องเรียนไม่มาอะไรมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะนั้นมันไม่ใช่แหมพูดเหมือนกับว่าเราจะปกป้องรัฐธรรมนูญแต่ยืนยันว่าเรายังไม่ได้ทำตามที่รัฐธรรมนูญบอกไว้ครับเพราะนั้นไม่ใช่ความผิดรัฐธรรมนูญแน่นอนปัญหาที่ทำให้กติกาที่ทางกรท.ร่างมาอาจจะเป้าหมายไม่ถึงฝั่งฝันมันเป็นเพราะฝั่งที่เชียร์รัฐธรรมนูญ60หรือฝั่งที่เขาไม่ชอบรัฐธรรมนูญ60กันแน่คือเรื่องนี้เนี่ยผมว่าประชามติเราไม่อยากพูดคำนี้บ่อยๆเพราะว่าหลายคนก็จะบอกโอ้โหอาจารย์เนี่ยเอาประชามติมาปิดปากประชาชนหรือเปล่าแต่มันเป็นเรื่องจริงนะฮะก็คือวันนั้นที่เราทำประชามติเนี่ยตัวเลขใกล้เคียงกับการเลือกตั้งคราวนี้เลยผ่านด้วย 60-70% นะครับซึ่งเกินครึ่งนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้ว Brexit เนี่ยเขายังเสียวๆอยู่นะฮะ Brexit อังกฤษนี่ยัง49 52หรือ51อะไรเงี้ยมันตัวเลขยังน่ากลัวกว่าเราเยอะแต่ของเรานี่เกินครึ่งมาต้องเยอะบางคนก็ยังแย้งอีกบอกว่าเป็นเพราะประชาชนไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญไม่ได้รู้รัฐธรรมนูญอยากจะผ่านรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งให้แล้วๆไปผมบอกว่าโอ้อย่าไปดูถูกประชาชนอย่างนั้นเพราะว่าประชาชนเองเนี่ยเขามีความเชื่ออะไรหลายอย่างที่
เราไม่อยากให้ไปมองประชาชนในแง่ร้ายอย่างนั้นแต่เราเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยได้พิจารณาแล้วว่าประเทศเนี่ยต้องมีกฎหมายแล้วเราก็มีการออกไปแถลงไปทำประชาพิจารณ์ไปให้ความรู้ประชาชนเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าไปโทษประชาชนเราเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วมองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดีว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างไรเพราะนั้นจะไม่ได้มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเราเชื่อว่าเรื่องนี้มีข้อยุติก็ตรงที่ว่าคนที่ทำงานการเมืองเองมากกว่าที่อาจจะเล่นเล่เพทุบายเอาอย่างนั้นแล้วกันเล่ที่ว่านี้ก็คือเป็นทั้งสองฝั่งหรือว่าเจาะจงฝั่งใดฝั่งหนึ่งไหมฮะผมคิดว่าทุกฝ่ายเกี่ยวข้องด้วยกันอันนี้เราพูดกันแบบไม่ได้เพื่อที่จะรักษาตัวรอดแต่ว่าเราเห็นเลยว่าไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยก็คือเรื่องอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องความหอมหวานเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้อยากมีอย่างนี้ครับแต่บางคนเขาก็มองว่าสาเหตุหลักที่ทำให้สถานการณ์การเมืองเป็นแบบนี้ไม่มีความชัดเจนเขาก็ย้ำนะฮะส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นควรที่จะต้องมีการแก้หรือเปล่าบางพรรคก็ถึงขนาดออกเป็นแนวนโยบายวางแผนกันมาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะพรรคการเมืองนึงที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งเหมือนกันคืออนาคตใหม่ใช่ครับได้มาก็น่าจะประมาณ80ที่นะอาจารย์นะฮะอาจารย์มองปรากฏการณ์อนาคตใหม่ไงบ้างฮะที่เขาก็มุ่งเน้นมาที่เรื่องของรัฐธรรมนูญเลยก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันเป็นจุดขายของเขาครับก็เหมือนกับในชุดนั้นเนี่ยเขาพูดกันถึงขนาดว่าถ้าด่าทหารเนี่ยคะแนนทำโพนี่พุ่งนะทุกคนก็เลยแห่กันด่าทหารด่าคสช.ด่าอะไรกันว่ากันแบบนั้นในช่วงนั้นแต่ว่าเท็จจริงเราไม่ทราบแต่ว่ามีความเชื่อกันแบบนั้นเพราะนั้นก็อาจจะเป็นความเชื่อที่เขาไปทำโพบอกด่ารัฐธรรมนูญไปหรือโจมตีกรทหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวคะแนนมามันก็เป็นแนวทางของเขานะที่เขาอาจจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญไม่ดีไอ้การทำรัฐธรรมนูญไม่ดีมีข้อบกพร่องพูดไปเลยคะแนนมาแน่เขาก็ชูลงเรื่องนี้ซึ่งข้อเท็จจริงเราก็ยืนยันมาตลอดว่าแก้รัฐนูนไม่ได้ยากบางเรื่องเท่านั้นที่จะต้องทำประชามติแต่บางเรื่องก็ต้องอาศัยเสียงเราต้องการให้การทำงานการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศไม่ได้ทำกันอย่างง่ายๆทำกันอย่างพร่ำเพรื่อเราก็เลยต้องใช้วิธีการสมานฉันท์ก็คือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมระดมสมองมาใช้ความคิดร่วมกันแปลว่าถ้ากติกาหลายอย่างถ้าใช้ไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันเกิดทางตันจริงๆหลายฝ่ายมาจับมือกันพร้อมที่จะแก้กรทก็ไม่ติดใจไม่ติดใจครับคือเรื่องนี้เนี่ยก็เราอย่างระวังกติกาการแก้ไว้แล้วว่าถ้าคุณรวบรวมเสียงได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยมันก็แสดงว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องเราจะไปคัดค้านได้ยังไงแล้วเราพูดกันมาตั้งแต่ช่วงที่เราทำประชามติช่วงรณรงค์นะฮะรณรงค์ประชามติบอกว่ารัฐนูลเราไม่ใช่รัฐนูลที่ดีมีคนมาถามโอ้จะรัฐนูลขั้นเทพสิอย่างเงี้ยแก้ไม่ได้บอกไม่ใช่เราคิดว่าวันหนึ่งมันต้องถึงเวลาแล้วเวลาของเราเนี่ยมันก็มีอยู่อีกไม่กี่ปีพอเราก็จะเกษียณอายุกันไปมันเป็นโลกของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมาแทนที่แล้วก็ต้องมองว่าคนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังเขาเขาก็อาจจะมีมุมมองมีแนวคิดที่ดีกว่าเราก็ได้ครับแล้วในวันข้างหน้ามันอาจจะโลกยุคนี้มันยังบิตคอยกันในวันหน้ามันอาจจะเปลี่ยนไปถึงอะไรก็ไม่ทราบเราจะบอกแก้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องแก้ได้ครับเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหลายคนก็บอกว่ามันก็ยากจริงๆนะแต่มันต้องยากแต่มันต้องยากเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ของเล่นครับบางประเทศเนี่ยถามว่าอเมริกาไม่ได้แก้หรอครับแก้มาไม่รู้กี่รอบแต่ว่าเขายังเมนเทนหรือว่าคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี1776ที่เขาประกาศอิสรภาพมาเมื่อ14กรกฎาคมทุกอย่างยังเหมือนเดิมสุดท้ายถึงจุดนี้อาจารย์ฮะบางคนก็บอกว่าที่มันเกิดเกือบจะถึงวิกฤตเกิดความไม่ชัดเจนความไม่ลงเอยสักทีทั้งเรื่องของการตั้งรัฐบาลหรือว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นมันเป็นผลมาจากกติกาก็ตามเนี่ยสุดท้ายถ้าจะเอากติกาที่เราร่างไว้มาแก้วิกฤตนี้เองเนี่ยฮะมันต้องทำยังไงฮะอาจารย์ฮะกติกาที่เรามีอยู่เนี่ยนะเวลานี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าผมพูดตรงๆเลยครับถ้าแม้ว่ามันจัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จภายใน60วันโดยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่กฎหมายไปขัดหรือไม่ขัดเนี่ยนะฮะแต่ถ้ากรณีกฎหมายขัดเนี่ย60วันนับใหม่เลยนะฮะแต่ว่าถ้ามันเกิดฟาวจะต้องเป็นโมฆะเนี่ยรัฐธรรมนูญมีทางออกอยู่แล้วครับทางออกง่ายสุดก็คือรัฐบาลนี้อยู่ในตำแหน่งเขาอยู่ในตำแหน่งอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ถูกยุบสภาไม่ได้เป็นการลาออกครับแต่เขาจัดการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองครับแต่เมื่อมีรัฐบาลใหม่เนี่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณก็ต้องให้รัฐบาลใหม่เนี่ยเขาเข้ามาลงตำแหน่งเพราะคุณจะพ้นก็ต่อเมื่อรัฐบาลใหม่มาถวายสัตย์ว่ากันแบบนี้ครับโอกาสที่จะเกิดแบบนี้มากหรือน้อยฮะ
เป็นไปได้ครับผมเรียนว่าเป็นไปได้ เป็นไปได้มีความเป็นไปได้อยู่แต่ไม่ได้ตัดโอกาสว่าไม่มีซะเลยแต่เราก็หวังในทางที่ดีว่าวันที่8วันที่9ด้วยความแข็งขันของกกต.เนี่ยเขาก็อาจจะรอบคอบดีมั่นใจแล้วเขาถึงจะประกาศก็ไม่ว่ากันถ้าประกาศได้95กระบวนการต่อมาก็คือจะเป็นการประกาศสสสวแล้วก็จะมีการนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่างๆเหล่านี้นะฮะทุกอย่างก็จะทำให้สภาสมบูรณ์ขึ้นก็ต้องรอดูส่วนตัวเชื่อว่าจะเกิดทางตันจนถึงปรากฏการณ์รัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลปรองดองไหมฮะคือเรียนว่ารัฐนูนนี้ยืนยันไม่ได้แบบคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษหรือกรทเป็นผู้วิเศษแต่ไม่มีทางตันแน่นอนสำหรับรัฐนูนฉบับนี้เพียงแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบใดในตัวรัฐบาลแห่งชาติผมย้ำอีกทีหนึ่งว่ารัฐนูนเองเนี่ยต้องการรัฐบาลแห่งชาติมาโดยตลอดในความหมายของรัฐบาลในความหมายแห่งชาติของกรทก็คือรัฐบาลที่มีฝ่ายค้านก็ได้แต่ว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ในการเอาชนะโค่นล้มรัฐบาลในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในฝ้ารัฐบาลก็สามารถที่จะค้านรัฐบาลได้ถ้าเห็นบางเรื่องซึ่งมองดูแล้วด้วยวุญยูชนวุญยูชนก็คือมนุษย์แบบพวกเราเนี่ยเห็นโดยไม่ต้องคิดอะไรมากว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ต้องไปศึกษากฎหมายกฎหมายก็ผิดแน่ๆรัฐบาลทำไม่ถูกนะค้านเองเลยอย่างนั้นเราอยากให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ได้คิดเอาชนะทางการเมืองอย่างเดียวนี่คือรัฐบาลแห่งชาติในความหมายของเราอาจารย์แถมท้ายนิดนึงถ้าสมมติว่าพรรคการเมืองฝ่ายต่างๆที่อาจจะเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านกันมาจับมือกันตั้งนายกรัฐมนตรีที่มาจากสสอาจจะไม่ใช่คนในสบัญชีรายชื่อคาดไว้หรือยังไงในบัญชีรายชื่อและเป็นสสด้วยอาจจะไม่ใช่แคนดิเดตของพรรคการเมืองบางพรรคที่เขาบอกว่าน่าจะมาแน่ๆเนี่ยฮะอาจารย์ถ้าเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะฮะคนร่างรับได้ไหมฮะผู้ร่างรัฐธรรมนูญคือตราบเท่าที่มันอยู่ในกติกาเรารับได้อยู่แล้วถ้ามันไม่ได้หลุดออกไปจากกติกากระทั่งเราไม่ได้เขียนแล้วมาได้ยังไงอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเพราะคนก็จะมาโจมตีว่าเอารัฐทำขัดรัฐนูลแล้วเนี่ยมันแล้วยังเดินไปเนี่ยมันเดินไม่ได้นะครับเพราะรัฐนูลเป็นกฎหมายสูงสุดอะไรก็จะขัดหรือแย้งกับรัฐนูลไม่ได้อ๋อแล้วครับวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับรายการดึงสายการเมืองนะฮะก็ทำให้เกิดคำถามที่บอกว่าสุดท้ายวิกฤตที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากกติกาหรือว่าผู้ใช้กติกากันแน่อันนี้คงจะต้องกลับไปคิดกันนะอาจารย์โดยเฉพาะการลุ้นการเมืองไทยในห้วงนี้ด้วยน่าจะเป็นห้วงที่น่าจะมีความชัดเจนในหลายเรื่องเกิดขึ้นโดยเฉพาะการจับตาการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปว่าใครจะได้ครองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์เป็นอย่างสูงครับด้วยความยินดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับถึงสายการเมืองนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์อมรผมเชื่อพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ